ไปต่อที่ BTS นะคะที่ออกมาโต้กรุงเทพธนาคมค่ะยืนยันสัญญาจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายถูกกฎหมายนะคะและวอนกทม.ด้วยรีบชำระหนี้ค่ะนายสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC บริษัทในกลุ่มบมจ. BTS Group Holding หรือ BTS แถลงข่าวตอบโต้บริษัทกรุงเทพธนาคมหรือ KT ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลและประเด็นคำให้การที่จะยื่นต่อศาลปกครองเกี่ยวกับคดีที่ BTSC ฟ้องให้กรุงเทพมหานครและ KT จ่ายค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายสำหรับเดือนมิถุนายน2564ถึงเดือนตุลาคม2565วงเงินกว่า 11,000 ล้านบาทKT กล่าวอ้างว่าสัญญาจ้างเดินรถที่ทำกับรถไฟฟ้า BTS นะคะเป็นสัญญาที่ไม่ชอบพร้อมทั้งอ้างว่า BTSC ใช้สิทธิ์ฟ้องร้องโดยไม่สุจริตเพราะทราบดีอยู่แล้วว่า KT ไม่สามารถดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1และ2ได้ด้วยตนเองแต่ BTS ยังสมัครใจเข้าทำสัญญาด้วยแม้จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าทำสัญญาแล้วจึงกลับมาฟ้องเป็นคดีนายสุรพงษ์ชี้แจงว่าข้อมูลที่ KT เปิดออกมาทำให้บริษัทได้รับความเสียหายโดยขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีสิทธิ์หรือความเกี่ยวข้องใดๆในกระบวนการอนุมัติโดยเชื่อมั่นมาตลอดว่ากทม.และ KT ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนดังนั้นการเข้าทำสัญญาจ้างเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายของ BTS จึงเป็นไปโดยสุจริตถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ปี2555และคู่สัญญาก็ถือปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมาโดยตลอดค่ะBTS ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าหาก KT เห็นสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมายเหตุใดยังปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องการอ้างความเห็นว่ายังไม่ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถเพราะสัญญาจ้างเดินรถไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดเคยวางหลักไว้ว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้สัญญาเป็นโมฆะก็ไม่อาจรับฟังได้ว่าสัญญาเป็นโมฆะและคู่สัญญาฝ่ายรัฐต้องชำระหนี้ตามสัญญาให้กับคู่สัญญาฝ่ายเอกชนนายสุรพงษ์ย้ำด้วยนะคะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีที่กทม.และ KT ค้างชำระค่าจ้างเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายต่อ BTS ทางบริษัทพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบโดยต้องอาศัยเงินทุนและการเงินกู้ยืมมาดำเนินการแต่กลับกลายเป็นว่าแม้ศาลปกครองกลางพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 1926/2565 ให้กทม.และ KT ชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถให้แก่ BTS แต่จนถึงขณะนี้บริษัทก็ยังไม่ได้ชำระหนี้แต่อย่างใดนะคะจึงคาดหวังให้กทม.จะแก้ปัญหาอย่างจริงใจโดยเร็วไม่ปล่อยให้เป็นภาระของ BTS โดยลำพังค่ะก่อนจากกันไปนะอัปเดตเรื่องน้ำมันหน่อยน้องเอ๋เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตีห้านะคะในส่วนของปตท.และบางจากจะมีการปรับขึ้นราคานะคะในส่วนของน้ำมันเบนซินและโซฮอล์ค่ะปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลเนี่ยราคายังคงเดิมแหมเป็นการปรับขึ้นรับวันจ่ายเลยนะใช่นะคะรู้ว่าเดี๋ยวคนจะต้องใช้รถออกไปท่องเที่ยวแน่นอนเนี่ยนะคะก็ปรับรอเลยนะโอ้โหเศร้าจริงใครวันนี้เนี่ยก่อนกลับบ้านแวะปั๊มนะคะแวะปั๊มก่อนเลยค่ะทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวภาคเย็นประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราสองคนและทีมข่าว News One ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ